เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์แล้วก็เข้าสู่รายการเคสสตดี้กันเลยจ้ะ หลับตาฝัาไม่ตูมิตะตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารามปรากัรจารว<า>ันนี้ก็เป็นตอนที่หกนะจ๊ะตอนที่ห้าก็เป็นเรื่องลาของฝ่ายหญิงหลังจากที่เราได้ฟังผลกรรมของฝ่ายหญิงกันไปแล้ว คราวนี้เราลองมาฟังในส่วนของฝ่ายชายหรือฝ่ายของพระภิกษุหนุ่มในพุทธนดอนที่ผ่านมาที่ศึกออกมากันบ้างดีไหมจ๊ะดีค่ะแต่าก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในส่วนนี้เราคงต้องมาเฉลย กันก่อนว่าฝ่ายชายหรือพระภิกษุหนุ่มในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นใครเพราะถ้าหากเราไม่เฉลยในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องราวในบางช่วงจะต่อกันไม่ติดฝ่ายชายหรือฝ่ายพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็คือตัวโลกที่ส่งเคสมาในภพชาติปัจจุบันนี้ หรือพระพ่อของลูกชายทั้งสองคนในภพชาติปัจจุบันนั่นเอง oh. คือภิกษุหนุ่มในพุทธันดรที่ผ่านมา oh. คือพระพ่องลูกชายสองคน oh. ที่เทพธิดาดุสิบุรีเทพธ oh. ิดาหม่ฝากความมาถึง oh. ลูกชายทั้งสองมาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวก็อยากจะฟังต่อไหม แต่ถึงอย่างไรนี่ครูไม่ใหญ่ว่าก็ควรจะต้องฟังเนาะ,ะ,ะรายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยจะมีบางส่วนที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับคำถามที่ตัวลูกถามมาว่าตัวลูกมีผังบวชอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรถึงจะติดติดตามสร้างบารมีกมูขมคณนะอย่างไม่ตกล่น เข้าไปด้วยกันก็แค่นั้นนี่นะติดตามตามติดนี่นะติดต่อติดตามตามติดไม่ตกหลน่นก็จบแล้วก็จะใั้ครูพี่ใหญ่เลยขอเอาคำตอบของคำถามนี้มากราวรวมกัรายละเอียดที่กำลังจะพูดถึงเลยก็แล้วกันนะจ๊ะต่อติดไหมในส่วนของฝ่ายชายหรือฝ่ายของ พระภิกษุนมที่ศึกออกมาในพุทธันดรที่ผ่านมานะจ๊ะซึ่งก็คือตัวลูกในปัจจุบันนี้ในความที่ตัวลูกในพุทธันดอนที่ผ่านมาได้ตั้งมนโปนปณิธานก่อนออกบวชเอาไว,ว้ว่าตัวลูกจะออกบวชสร้างบารมีไปจนตลอดชีวิตแต่สุดท้ายเมื่อตัวลูกได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวลูกรู้สึกถูกอกถูกใจไปทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาอากับกริยามารายาทอีกทั้งคำพูดของเธอและเธอยังเป็นโยมอุปถาี่คอยาาดูแลเอาใจใส่ตัวลูกเป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดก็คือเธอมีใจให้กับตัวลูกก่อน ไอ้เธอมีใจใตัวลูกก่อนนะมันบ่บมีปัญหาแต่ว่าตัวลูกดัน,นเผลอไปมีใจให้กับเธอด้วยนี่นี่นะจ๊ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกอย่างาทำไมนักเรียนนี่เก่งเเ่งดัันนน้ียมื ความไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้งกายใจได้เกิดขึ้นกับพระภิกษุที่ตั้งใจบวชแต่เพิ่งบวชได้ไม่นานซึ่งก็คือตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาสติซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยับยั้งว่าอะไรที่พระควรคิดอะไรที่พระควรพูด และอะไรที่พระควรทำก็เลยพลอยหย่อนลงไปด้วยเพราะใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปลังในสิ่งเหล่านั้นนี่นะจ๊ะแล้วเมื่อตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเผลอใจนะจ๊ะเผลอใจเนี่ยไม่ตรวจดูใจหรือจิตของตัวปล่อยให้พยามารสอดกิเลสมาปรุงแต่งในจิต จนกระทั่งไปบังคับความคิดความพูดการกระทำเซตเป็นโปรแกรมมิบากรรมไปเลยเนี่ยเตลุตลกพุทธนนนที่ผ่านมาเผยใจย้ำคิดย้ำพูดแล้วก็ย้ำทำในเรื่องราวแบบนี้มากเข้ามากเข้าและเป็นเหตุทำให้ตัวลูกทนอยู่ในเพศภาวะอันประเสริฐนี้ไม่ไหว ตาภาษาบ้านๆคืออาการผ้าเหลืองร้อนซึ่งจริงๆแล้วผ้าเหลืองมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรหรอกแต่ที่ร้อนน่ะก็คือใจของผู้ห่มผ้าเหลืองมากกว่า,าผลสุดท้ายเมื่อตัวลูกปล่อยใจให้อำนาจกิเลสก็คือความรักและความหลงเข้าครอบงามจิตใจตัวลูกในพุทธนอนที่ผ่านมาก็เลย ตัดสินใจลาสิกขาและก็เสก็มาครองเรือนในที่สุดก็ต้องออกมาสร้างบ้านสร้างเรือนนี่มีครอบมีครัวถูกครัวเอาครอบไวป,ปัญหาต่งางๆก็มีเรื่องเยอะแยะนี่จริงเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่พระลูกชายควรจะได้รับฟังเอาไว้นะจ๊ะ ช่องไหนๆก็ไม่สู้ช่องกลางกายปิดอบายดับทุกได้ไปนิพพานานี่นะซึ่งผลกรรมหรือผลการกระทำที่ตัวลูกเผลอใจปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือความถูกต้องดีงามและโมโนปณิธานในครั้งนี้<อ>ก็ได้ถูกเซฟจนกลายเป็นผังสำเร็จที่จะคอยติดตามส่งผลต่อตัวลูก นับตั้งแต่วันที่เจ้ลูกในพุทธ,ธนดรที่ผ่านมาตัดสินใจลาสิกขาโดยกรรมดังกล่าวจะคอยมาตัดรอนกกำลังบุญทุกๆุกบุญตัดรอนงกำลังบารมีทุกๆุกบารมีทั้งบารมีสิบทัศยี่สบทัศแล้วก็สามสิบทัศอิตลูกเคยสั่งสมเอาไว้ด้วยความยากลำบากในอดีตชาติให้อ่อนกำลังลงนี่นะจ๊ะ ใครยังจำไม่ได้ก็ฟังแล้วกันบาร,รมีสิบทัช เลขคำมาปราพฤษรงอาจารย์ข้อสีนัง่งธรรมะทุกวันปัญญาบารมี ะสร้างกันมาได้นี่ก็ลำบากนะจ๊ะแล้วจะแพ้ชนะกันตรงที่มีบาร,รมีนี่แหละถ้าบาร,รสามสิบทัดเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยก็เอาชนะผังของมยามาได้หลุดพ้นจากภพสามได้แต่ถ้าจะไปให้เลยก็นั้นถึงที่สุดยังทำนั่นต้องอีกหลายหลายสิบทัดนะนั oh. ้นถ้าถูกตัดกำลัง นี่เรื่องไม่เป็นเรื่องนี้มันจะอ่อนกำลังลงนี่จะงก็จะอ่อนลงไปเรื่อยเพราะว่าบุญเจกาลานเป็นเป็นบาลลมีบารมีเจ้าการไปเป็นรัศมีรัศมีกลายเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจเป็นติดทิเป็นเจี๊ยบขาดเป็นแรงต่ที่จะาไปสู้เขาเนนี้เจจะเจ้านาเป็นชันทันทร์ันทร์นทรไปดีนี่จ้า ถูกตัดลอนไว้เนี่ยโดวยวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ของพยามานเขาเข้าไปบังคับได้มันก็อ่อนลงไปซึ่งจะเป็นผลทำให้อูปสมบัิทรัพสมบัติคุณสมบัยต,ตัวลูกจะมีความสมบูรณ์น้อยกว่าที่ตัวลูกควรจะได้รับนี่นะจ๊ะนอกเหนือจากวิชาเราจะไม่ได้พูดถึงวิชาเลยเพูดแค่รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติ เรื่องวิชาย,ยังไม่ได้พูดแต่ก็ถูกตัดหลอนไปด้วยถูกปิดบังไปด้วย<อ>กลาเคือแทนที่ตัวเลกจะสมบูรณ์ยยิงๆเงินไปก็กลับกลายเป็นถอยหลังแล้วพูดง่ายๆว่าแทนที่จะอยู่หัวแถว<อ>ก็ต้องมาอยู่หางแถวนี่เลยจ้ะแล้วถ้าเกิดเป็นหางที่ไม่ค่อยกาดดิกนี่มันหนักเข้าไปอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวลูกจะต้องมาสั่งสมบุรสร้างบารมีเพิ่มเติมกันใหม่อีก ซึ่งตรงนี้ไม่สดยดายที่นีมันเป็นอย่างงี้สิจ๊ะเมื่อบุญในตัวลูกที่ได้สั่งสมไว้อ่อนกำลังลงวิบาการรมรวมถึงเศษกรรมต่างๆที่ตัวลูกเคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติซึ่งมันจ้องจะส่งผลต่อต,ตัวลูกตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับจ้องกับทุกๆคนในโลกตลอดเวลา ก็อาจจะได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงจังหวะนี้นี่จ้าทำมันมีช่องนี่เนะาะและ้วดความที่ในครั้งนี้เนี่ยขอขยายความดิเนจ้ฝ่ายของพระภิกษุหรือตัวลูกเดบุรตรนดอนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นก่อนกรรมนังกล่าวจึงแค่เข้ามาตัดอรอนกำลังบุญคือไม่ได้ไปดึงดูดเอาวิบากกรรม หรือเศษกรรมมาขยายผลเหมือนของฝ่ายหญิงเพราะไม่ได้ไปเริ่มต้นก่อนก็แค่ว่าตัดรอนกำลังบุญอ่อนลงจะไม่ถึงกับไิดึงดูดเอาวิบากกรรมเยอะแยะมาเนี่ยจะในอดีตชาติวิบากกรรมแบบเก่าหรือเศษกรรมบเก่าเรามาว่าแค่เปิดช่องทางให้วิบากกรรมหรือเศษกรรมทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแค่เปิดช่องแต่ไปถึงดึงดูดมาส่งผล แค่มีช่องแต่ไม่ถึงก็ดูดเข้ามาส่งผลเลยอย่างนี้เนาะตามทันว่าฉจ้นเนี่ยแต่ทําอบันไดที่ฝ่ายของพระภิกษุเป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือเป็นคนคิดพูดและลงมือกระทําก่อนผลกรรมที่เกิดขึ้นในฐาน,นะเป็นผู้เริ่มต้นก็จะหนักกว่าของฝ่ายหญิงมากอ,อย่าลืมว่าเราเป็นพระบุญบาปอะไรก็ตามที่เราทํามันจะมีกําลังมากกว่าโยมมากๆ นี่เนาะนอกจากมันจะตัดอรารกาลังบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกเคยสั่งสมเอาไว้ด้วยความยากลำบากในอดีตชาติแล้วตราบใดที่กรรมดังกล่าวมันยังมีกำลังท่งผลมันก็จะเข้ามาตัดอรอนและส่งผลต่อการบรรลุธ,ธรรมของตัวลูกทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และภพชาติต่อๆไปด้วย กล่าวคือแทนที่บุญจากการบำเพ็ญเนคขมะบรมีมาอย่างยาวนานในอดีตในชาติจะส่งผล้อาทให้ตัวโลกเป็นพวกสุขาปฏิปทากิปาพิญญาหรือปฏิบัติทำได้สะดวกบรรลุทำได้เร็วแค่ฟังทำก็บรรลุพรึบ ก็จะกลับกลายเป็นพวกทุกขาปฏิปทาทันตาพิญญาหรือปฏิบัติลำบากแล้วกับบรรลุทาได้ช้าอย่างนี้เป็นต้นโอ้นี่แล้วจ้ะเหมือนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเงินมากลำบากมากมาก แต่ที่สำคัญมันจะทำให้การไปถึงเป้าหมายของชีวิตนักบวชนั่นคือการบรรลุมรคผลทิ่านานตัวลูกถูกยืดเวลาเอาไปอีกยาวนานอีกด้วยเนี่ยคือผังนี่มันจะเซตโปรแกรมขวางไว้ตลอดเลยฟังกันอยู่รอเปล่าจ๊ะเนี่ยยังยังถ้านั้นยังไม่พอ พอหรือยังยังยังอะ <laughs> ผลกรรมดังกล่าวก็เราเรียนเก็เรื่องกฎแห่งกรรมก็ต้องอย่างนี้นะเนาะผลกรรมดังกล่าวมันยังไปตัดรอนผังบวงตัวลูกซึ่งแต่เดิมก็เริ่มจะหนาแน่นแล้วออให้ลดปริมาณความเข้มขน้นและหนาแน่นลงอย่างที่มันควรจะเป็นคือไม่อยากจะบอกว่ามันหวบลงมาเลยนะจ๊ะ โดจากเดิมที่ผังมันต่ออต่ออกันทีีต่อๆต่อๆต่อนึกภาพบอกยังไม่ใชพอกรรมนันกล่าวนี้มาตัดรณนเนี่ยผังเบราก็รู้จักทีทีมื่เลยกลายเป็นทางทางนี่นะนึกออกไหมจ๊ะมันจะทางทางออกไปแล้วในหลายภพชาติหลังๆก่อนหน้าจะถึงพุทธดรที่ผ่านมา ตรกูเดชสั่งสมผังบวชในการบำเพ็ญเนคขม,มะบรมีหรือออกบวชเป็นพระจนตลอดชีวิตมาหลายพบหลายชาติแล้วเหมือนกันเห็นไหมว่ามันน่าเสียดายนะลูกนะดังนั้นเมื่อผังบวชไม่หนาแน่นเส้นทางการบวชในพบชาติปัจจุบันและในพบชาติต่อๆไปขอ,องตัวลูกก็อาจจะไม่ราบลื่น หรืออ,อาจจะเจอกับอุปสรรคทั้งจากเครื่องคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นต้นนะจ๊ะที่พร้อมจะดึงใจให้ตัวลูกจำต้องออกห่างจากเส้นทางการบวชสร้างบารมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆรจะไปเจอแต่คนมั่งสัตว์บ่งสิ่งของัางดินอากาศฟ้ามั่งหรือเรื่องโน่นเรื่องนี้สรพัที่จะดึงใจออกห่างจากเส้นทางการบวชสร้างบารมี ไปเรื่อยๆนี่มันอันตรายสำหรับชีวิตในสังสารวัตทีเดียวนะจ๊ะแล้วถ้าในอนาคตไม่ว่าจะในภพชาติปัจจุบันนี้หรือในภพชาติต่อๆไปถ้าจะลูกเผลอใจพลาดลังไปกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้ซ้ำๆรอยเดิมอีกผลกรรมดังกล่าวซึ่งมันคอยจ้องจะตัดอรอนผังบวช รวมถึงกำลังบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกเคยสั่งสมไว้ด้วยความยากลำบากในอดีตชาติอยู่ตลอดเวลาก็จะทับทวีความเข้มข้นมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกมากและถ้าเมื่อไรที่มันมีกำลังมากๆมันก็จะส่งผลทำใไปตัวลูกมีโอกาสที่จะหลุดจากเส้นทางการบวชสร้างบารมี และที่เลวร้ายที่สุดมันก็อาจจะทำให้ตัวลูกหลุดหรือพัดพรากจากเส้นทางการสร้างบารมีกับหมู่คณะไปเลยก็ได้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆตัวลูกอาจจะพลาดพลั้งไปกระทำบาปอากุศลซึ่งมันจะทรงผลทำให้ตัวลูกอาจจะพลัดตกไปในอับายได้เห็นไหมจ้าว่ามันอันตรายเพราะฉะนั้นทราบแล้วจงระวังนี่นะจ๊ะ มันอันตรายอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ได้เลานในการกระทำดังกล่าวก็เลยส่งผนให้แทนที่ตัวลูกจะได้ออกบวชตั้งแต่ไวัยนมเหมือนอย่างในภพชาติที่ผ่านๆมาตัวลูกก็เลยต้องผ่านการแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกก่อนที่จะออกบวชคือถ้าเป็นรถตัวถังก็บุบบูบีไปแล้ว พอบวืวแล้วตัวลูกก็ต้องต่อสู้กับอำนาจกิเลสที่มันยังคงมีอยู่ภายในใจอีกทั้งยังต้องต่อสู้กับความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของตัวเองและคนอรอบข้างที่อาจจะบานตอนกำลังใจและทำให้ตัวลูกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกน้อยอกน้อยใจจนเป็นเหตุทำให้ตัวลูกจำต้องหลุดจากเพศภาวะของความเป็นพระ คือพ,อ,พอผังมันอ่อนแอลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้นักเรียนตามทามไปจ้ะหรือบางทีลูกอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆที่มาบีบคัน้นบีบบังคับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนหรือเรื่องอะไรก็ตามนี่สามอีกทีน้จ้ะบางทีลูกอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆที่มาบีบบังคับนสมมติอยู่ในเขตไหนเนะี่ยจ้ หรือเป็บาปบิดครับเช่นเรื่องงานบ้างเรื่องคนโน้นคนนี้บ้างหรือเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรบางนี่นะจ๊ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทําให้ตัวลูกเกดิดฮึดฮัดหุนหันพนลันแล่นจําต้องศึกออกจากเพศเพราะว่าของความเป็นพระด้วยเหตุผลที่สวยงามทาั้งทั้งที่ภายในใจเลึกๆของตัวลูกเองนั้นก็ไม่ได้อยากจะที่จะศึกออกมาไม่ได้อยากศึกออกไปนะจ๊ะ แต่มันจะมีสิ่งละเนี่นิดนิดในใน,นทำให้ผังที่มันอ่อนแอแล้วมันก็ถูกพยาม,มามณสอดจึุดมาทำให้เกิดหุนหันพลันแล่นชุบชับไปเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตัวโลกอยากที่จะแก้ไขข้อผิดพลรราดที่ตัวโลกได้ทำเอาไว้ในพุทธดอนที่ผ่านมาและอยากทำผังบวชของตัวเองให้หนาแน่นมากกว่าน,นี้ ตัวเราจะต้องทําอย่างนี้เรื่องผิดพลาดในอดีตให้ลืมมันไปซะให้หมดสิ่งที่ผิดพลาดเลยจ๊ะลืมมันไปก่อนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทําได้ไหมแล้วตัวลูกก็จะต้องตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมพยายามทำจิตให้นิ่งให้นิ่งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่อ,อรัง ในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวทางโลกอย่างเช่นสันเสิร์บ้างสตรีบ้างสตางบ้างเป็นต้นในการทำตอนนี้เป็นพระแท้ตลาด24น24ชั่วโมงเลยจ้าทั้งเรื่องความคิดคำพูดและการกระทำพระติเตลุจะได้รับอนิสงส์จากการเป็นเนื้อนาบุญของโลก รวมถึงการเป็นอายุของพระศาสนาเป็นต้นเนี่ยจะแล้วก็เป็นต้น,นบนต้แบบในการสร้างบารมีให้แก่ผู้ที่จะมาภายหลังและเหล่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายต้องทำหน้าที่ตรองนี้เลยมีสมณสัญญาตลอดเลยมีชีวิตจิตวิญญาณแบบเราเป็นสมณเป็นพระพระแท้ต้องมีธรรมะมีพระภายในนี่สำคัญทีเดียว และถ้าจะให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมแต่วเรก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตรงนี้แหละจะหัวเรียวหัวต่อสําคัญสาค,คัญมากมากเลยต้องเป็นพระเป็นให้ได้จะเป็นพระตายไม่ได้พระเป็นต้องเห็นพระธรรมกายถ้าพระตายยังมองพระธรรมกายไม่เห็นเออนี่เนาะ สำคัญมากเลยตรงเนี้ยสำคัญมากต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือเป็นเครื่องอยู่ของใจที่อยู่ตรงนั้นแล้วเป็นสุขตั้งแต่ดวงธรรมตั้งพระธรรมกายในตัวที่ใจไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นสุขต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขนี่คือเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงแล้วก็ต้องมาศึกษาวิชาธรรมกายต่อจะมีวิชาที่ เรียนได้เฉพาะพูดที่เข้าถึงพระธรรมกายจานั้นธรรมกายจะเรียนกับพระธรรมกายพระธรรมกายจะเรียนพระธรรมกายไปเรื่อยๆอย่างนี้เพื่อตรงนี้สําคัญจ้ะเพื่อตัวลูกจะได้ไปเก็บผังพอไปเห็นผังอจะเห็นผังแล้วก็เห็นวิธีการแก้ไขการเก็บที่ตัวลูกเคยทําผิดทรรพลาดเอาไว้ในอดีตซึ่งคราวนี้สําคัญที่สุดเลย ถ้าไม่มีพระธรรมกายเนี่ยก็ไม่ก็ไม่มีธรรมจักขุไม่มียานทัศสนะจักขุยาปัญญาวิชาแสงสว่ามันก็ไม่มีไม่มีก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็จะไปแก้ไขไม่ได้ไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยนี่จ,จะจะต้องยุดใจให้ได้นี่จะยุดเป็นตัวสำเร็จเนาะสิ่งคานี้สำคัญที่สุดเลย อาจากนั้นตัวลูกจะต้องมีมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างบาร,รมีอยู่ในเพศภาวะอันประเสริฐนี้ไปจนตลอดชีวิตซึ่งครนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเหมือนกันเลยนะจ๊ะแต่นับตแต่นี้เป็นต้นไปตัวลูกทำได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อยครูวิทยาก็เชื่อว่าผังบวกของลูกจากที่เริ่มจะหลวมๆก็จะกลับมาหนาแน่น หนาแน่นแล้วก็หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆรื่ยเห็นไหมจ๊ะเราจะซ้อนผังโบดให้แน่นไป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 กระทั่งปัญญามาลระเบิดไม่แตกเนี้ยดีไหมนี่เนาะนี่ทําผังให้หนาแน่นจะตั่งซ้อนผังให้แน่นแน่นแน่นจนกระทั่งก็ระเบิดไม่แตกเมลรกตาที่โลกสามารถ ทำผังการบวกลูกให้ติดสนิทแน่นจนกลายเป็นผังสำเร็จที่ไม่มีช่องว่างระหว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม่นต่อๆตๆตไปอย่างเงี้ยเมื่อนั้นตัวลูกก็จะได้ออกบทสร้างบารมีปิทุภพบทุกชาติราบกระตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมนี่จ้าและจากเรื่องราความผิดพลางตัวลูกเดชพุทธันดอที่ผ่านมาก็สอนให้รู้ว่า โลกพระลูกเนนของกลูไมใ,ใหญ่ทุกทุกรูปไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในประเทศทั่วโลกพวกลูกจงพึงสำรวมระวังและจงอย่าดูเบาหลักในการปฏิบัติที่พระภิกษุพึงควรกระทำต่มอมตุทคคามรุสสตรีเพศตามหลักที่พุทธองค์ทรงตรัสระัานน์ในทํานองที่ว่าต้องศึกษาในลูกนะละเราย่างไม่ชนะพยามาเขา ขึ้นหนึ่งการที่ภิกษุไม่มองดูสตรีเพศเลยนะั้นเป็นการดีแต่ถ้าจำเป็นต้องดูอันนี้จำเป็นเนาะจงพึงอย่าพูดหรือสนทนาด้วยอันดับแรกคืออย่าเห็นกันดีกว่านี่เนาะหเห็นก็อย่าพูดกันดีกว่าและสามถ้าจำเป็นต้องสนทนาจริงๆคือมันจำเป็นจริงๆ ยองเพึงตั้งสติแล้วควบคุมสติเอาไว้ดีสำคัญเรื่องที่ควรจะพูดนี่สำคัญเนาะสำคัญในเรื่องที่ควรจะพูดไม่ใช่จากบาลีเป็นบาหลีไม่ใช่ไม่ใช่นะ,ะพูดภาษาบาลีพูดไปพูดมากาเป็นบาหลีเน,นาะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะ จงอย่าให้ความกำนัดยินดีหรือความหลงไหลหรือพูดง่ายๆว่ากิเลสอย่าให้ปัญญามาได้ช่องสอดกิเลสเข้ามาครอบงามจิตใจของเราได้และจากหลักปฏิบัติทั้งสามข้อหลักสองข้อแรกดูจะทำได้ยากสักหน่อยในยุคปัจจุบันนี้นะจ๊ะพระภารกิต่หมู่คณะของเราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก เราคงหลีกเลี่ยงไปได้ที่จะเจอกับผู้คนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถือว่าเป็นกำลังหลักของการสนับสนุนก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนนันยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้น,นถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะเจอและสนทนากัรญาติโยนจะเป็นผู้หญิงไม่ได้โลกพระโลกเนนทุกๆกรูปที่รักทั้งหลาย จงเพิ่งให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติข้อที่สามให้จงหนักคือพึงตั้งสติและควบคุมสติเอาไว้ให้ดีนี่ละจ๊ะใจพยายามสอดไปถึงในระดับปรุงแต่งจิตลงไปในใจให้ชอบรักชอบหรือรักจังชอบหรือไม่ชอบต่างๆอย่างนี้เนาะถ้าอายตนกะกระทบได้แต่ไม่กระเทือนคือตากระทบรูปต้องไม่กระเทือนถึงใจนี่เนาะ ไม่ให้ความยินดียินร้ายเข้ามาปรุงแต่งจิตอยู่ในใจของเราและจองระลึกเอาไว้เสมอว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากครือขัส์แล้วอาการกริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำอาการกริยานั้นๆแล้วพูดง่ายๆว่าเราต้องมีสมณะสัญญาหรือมีจิตเป็นอย่างความเป็นพระอยู่เสมอ หายใจเข้าเราเป็นพระหายใจออกเราเป็นพระหายใจทั้งเข้าทั้งออกเราเป็นพระกลั่นหายใจอ่าถูกต้องจ้ะเส่งการที่เราจะเป็นพระแท้ได้อย่างสมบูรณ์นั้นเราจะต้องเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในซึ่งกันคือพระธรรมกายนั่นเองนะจ๊ะนเน้นย้ำวิธีว่าพระเป็นจะเห็นพระธรรมกาย แต่พระตาจะมองพระธรรมกายไม่เห็นยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอุปกรณ์สื่อสารอย่างมือถือหรืออุปกรณ์จะพวกตะกูลไอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอนู่นไอนี่ไอค็อกไอแคกนี่ไอกรอกระแดกแล้วแต่นี่จนโลกก็เดือดตกใต้กระไดแล้วก็แล้วแต่จะไอแบบไหนก็แล้วแต่แะมันจะเอามาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ก็จริง แต่ลูกๆทั้งหลายก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างระมัดระวังและใช้มาให้ถูกวัตถุประสงค์จิตใจก็ต้องคู่ไปกับไฮเทคคือจิตใจต้องสูงส่งนี่นั่นคือใช้เพื่อเกิดประโยชน์การสั่งสมบุญสร้างบารมีไม่ใช่เพื่อการสร้างบาปหรือบันทอนบารมีของเราแต่ก้นถ้าโลกพระลูกในกร่มไหนมีความจะเป็นต้องโทรคุยธุระก,กับ บสิการลิญิโยมจะเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนเราจะทุกรูปจองคุยยังมีสติและมีสมณสัญญาหรือมีจิตปัญญาณความเป็นพระอยู่เสมอเวลาคุยก็อย่าคุยนานคือคุยมันตรงประเด็นอ <c oughs> ย่าแตกประเด็นฟังกันอยู่ป่ะจ๊ะ,ะเพราะถ้าเราแตกประเด็นพูดนอกเรื่องเมื่อไหร่ แล้วก็อาจจะถูกเนี่ยจะเปิดช่องให้พยายามาสอดความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้แล้วโลกทุกๆรูปที่รักทัก้งหลายจงอย่าลืมนะว่าเรายังไม่ชนะพยามมารเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้ทุกอย่าง <c oughs> เก่งมาก <c oughs> <c oughs> นี่นะ <c oughs> หรือยอย่างเวลาที่เราต้องประสานงานหรือทำภารกิจงานหยาบของหมู่คนนะั ซึ่งแน่นอนว่าเราจะหลีกเลี่ยงการทํางานร่วมกับอุปสิกขาหรือญาติโยอมไปเป็นผู้หญิงจ่เป็นกําลังหลักนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นพระเราก็ต้องมีระยะห่างระะวางตัวให้เหมาะสมคือเข้าใกล้ได้แต่อย่าชิดนี่นะหากมีอะไรมากระทบก็อย่าให้มันกันมากระเทือนต่อความเป็นพระของเราเช่นตางเราเผลอไปกระทบรูปที่ถูกใจ รูปร่างหน้าตาท่าทางอะไรต่างๆน,น,นี่จ้ะเราพึงสำรวมอินทรีย์มันรักษาจิตของเราให้บริสุทธิ์และพึงตรึกกระลึกถึงสมณสัญญาเอาไว้เสมอว่าเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระนี่จ้ะมีเพศต่างจากกรหัสแล้ว และทิ่สิ่งที่มากระทบจะได้ไม่มากระเทือนถึงใจของเราเนี่เป็นต้นเนี่นะจ๊ะและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือไม่ว่ามีเหตุจําเป็นการดันในกระตามโดนหรือห้ามเราอยู่ในที่รับหูรับตาหรืออยู่กันตามลําพังกับวสิการิญาตโยนจะเป็นผู้หญิงเงินสองดัดสองเราะในตอนนี้เรายังไม่ชนะเขา ยังไม่จะนะพยามารเขาแต่นันพยาามานนี่จะคอยหาช่องโอกาสที่จะนำอ,อกิเลศมาปรุงแต่งอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาแล้วถ้าอยู่กับตาลพังนี่จะสอดลงมานี่เราจะออกิเลสมาปรุงแต่งในใจของเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นโลกพระลูกในรูปใจี่กำลังเผลอใจ พิพูดหรือกำลังกระทำกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่โลกที่รักทั้งหลายจงพึงระวังและจงมีสติยับยั้งช่่งใจใจหวนกลับมาระลึกนึกถึงมโนปนิธานในการออกบวชสร้างบารมีนับตั้งแต่วันแรกที่เราออกบวชหรือได้มาเจอขมูคณนะอย่าลืมว่าเราต้องอยู่หัวแถวไม่ใช่หางแถว อยู่ห่างถ่ายล้วหามมนก็กระ,กะดิกันก็ยิ่งไปกันใหญ่สุดท้ายลูกพระลูกเนนทุกๆลูก,ลกจงจำคำนี้ให้ขึ้นใจว่าทุกอย่างาเสร็จเ,เป็นเสร็จนี่เนาะส่วนว่าบทสรุปของเรื่องราวของเธอและตัวลูกในพุทธาสนาที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเราคงต้องมาติดตามกันในตอนต่อไป